ส่องความเคลื่อนไหวแม่หมูพิมพ์การลั่นประโยคเด็ดชาวเน็ตโยงดูรัวเรียกว่าเป็นกระแสที่คนจับตามองและต่างพากันลุ้นมากค่ะว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับความสัมพันธ์ของนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกหลังมีกระแสข่าวลือสะพัดสิ้นสุดทางรักแล้วขณะที่ใบเฟิร์นค่ะก็จริงสื่อไม่สะดวกตอบเรื่องข่าวลือพร้อมทิ้งท้ายว่าไว้งานหน้าค่อยคุยกันยาวจากนั้นค่ะเพจดังต่างๆโพสต์รัวๆทำชาวเน็ตโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเลิกกันจริงหรือแค่มีปัญหาไม่เข้าใจกันรวมถึงโยงไปถึงแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของหนุ่มนายณภัทรด้วยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่งานนี้พอเข้าไปส่องใน Facebook ของแม่หมูพิมพกาหลายคนก็สะดุดข้อความยาวเหยียดในช่องแนะนำตัวที่ระบุเอาไว้ว่าอยู่ในลูกของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอจะได้ยินข่าวลือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชันที่ไม่จริงก็ตามปล่อยผ่านมันไปแม้ว่าหลายคอมเมนต์ค่ะจะโยงไปที่แม่หมูและอาจจะดูไปในทิศทางลบแต่ก็ยังมีหลายคอมเมนต์ที่ออกมาพูดในมุมของความเป็นแม่แต่แท้จริงแล้วค่ะความจริงของเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นคงไม่มีใครที่จะตอบได้นอกจากนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกเท่านั้นค่ะ